ันนี้พบกับผมอีกแล้วนะภูเก็ตโปรเจกต์ครับวันนี้ผมขอมานำเสนอนะอีกหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวครับม่อนกิ่วลมครับเป็นสถานที่ที่ฮอตและนิยมมากนะฮะในแถวละแวกท่าสองยางครับครับดูรอบๆครับตอนนี้ก็11โมงนะฮะบรรยากาศก็กำลังดีครับหน้าหนาวนะฮะไม่อยากให้ทุกคนพลาดเลยนะฮะหน้าหนาวก็ลองมาเที่ยวดูนะบรรยากาศตรงนี้เราจะเห็นได้กว้างมากครับมองไปทางนู้นเราจะเห็นถึงเชียงใหม่ครับมองไปทางนี้เราจะเห็นถึงแม่ฮ่องสอนครับในจุดชมวิวตรงนี้นี่เราจะเห็นได้กว้างใหญ่ไพศาลมากภูเขาหลายลูกเลยนะครับรอบๆมีแต่ภูเขาครับครับม่อนกิ่วลมครับตอนนี้ผมอยู่สูงสุดของภูเขาลูกนี้นะและลงไปด้านล่างนี่มันจะมีจุดชมวิวหลายจุดเลยนะที่เราจะเห็นภาพเขาเรียกอะไรฮะถ้ำแม่น้ำเมยนะครับเขตชายแดนนะครับแม่น้ำท่านชายแดนนะเดี๋ยวเราจะไปกันครับครับตามผมมาครับนี่ก็เป็นอีกสถานที่หนึ่งนะฮะชื่อน้ำตกแม่ละเมิงครับครับสวยงามมากนะฮะจากลงมาจากซอยม่อนกิ่วเมื่อกี้นะฮะก็มีควายมาเล่นน้ำครับเห็นไหมฮะมันธรรมชาติแค่ไหนมันสวยงามมากนะฮะไม่อยากให้ทุกคนพลาดครับมาเที่ยวตรงนี้ที่เดียวแต่มีสถานที่ท่องเที่ยวให้ท่านดูอีกเยอะแยะและมากมายครับครับดูจากน้ำไหลเชี่ยวน้ำไหลแบบสุดยอดนะฟังเสียงธรรมชาติครับเห็นไหมสวยงามมากนะครับก็เดี๋ยวผมจะพาทุกท่านลงไปต่ออีกมีอีกหลายจุดชมวิวเลยนะที่เราจะเห็นฝั่งพม่านะฮะกับประเทศเพื่อนบ้านเราครับตามผมมาครับนี่ก็เป็นม่อนที่2นะฮะที่เราลงมาจากม่อนแรกนะครับตรงนี้ก็สวยงามไม่แพ้ม่อนแรกเลยนะก็เห็นภูเขาในระยะต่ำๆนะแล้วก็เห็นเส้นแม่น้ำแล้วก็เห็นหมู่บ้านตามเขตต่างๆนะฮะไม่ว่าจะเป็นหมู่บ้านอะไรอ่ะจำชื่อไม่ได้ครับเพราะผมไม่ใช่คนในพื้นที่ครับครับก็อยากทุกท่านดูรอบๆนะฮะสวยงามมากเลยครับครับครับชมเสร็จแล้วเดี๋ยวเราไปชม
ม่อนสุดท้ายม่อนที่3ครับม่อนคุณบาสายครับเฮ้ยเดี๋ยวตรงนี้ชื่อม่อนคุณสุดานะครับมีอยู่3ม่อนนี่ม่อนที่2ครับเดี๋ยวเราจะไปชมม่อนคุณบาสายครับม่อนสุดท้ายครับตรงนี้ก็เป็นม่อนสุดท้ายแล้วนะของจุดชมวิวนะฮะอยากให้ทุกคนลองมาเที่ยวดูครับตอนนี้ขนาดเที่ยงนะฮะก็ยังรู้สึกหนาวเลยนะฮะครับม่อนนี้ม่อนสุดท้ายชื่อว่าม่อนครูบาสายครับด้านล่างนี้เลยนะฮะครับครับสุดท้ายแล้วอยากให้ทุกคนลองมาเที่ยวดูนะฮะท่าสองย่างจังหวัดตากครับอยากให้ทุกคนมาเที่ยวดูครับประเทศไทยของเรายังมีดีนะครับถ้าคุณไม่มาแล้วคุณจะพลาด